อันนั้นก็ดีหลายตัวนั้นมันจะบ่เฮ็ดง่ายต้องเฮ็ดให้มันมีโค้งเด็กเลยกำแพงเนาะเฮ็ดค้านใส่ไปด้วยมันสิถึงอยู่ได้เออมันถึงได้ดอกคันนี้บ่เฮ็ดมันถึงได้ดอกงูนี่แต่ว่าเอาบนน้ำตายังย่อยอยู่หันจังได้หันบดน้ำตาเดี๋ยวบ่จังได้บดตัวโค้งก็ได้หลายจังเทื่อมีออกตายก็เอากระดูกไปไหวโอ้ยมีเงินมีทองเอาอย่างนี้จริงๆเฮ็ดมันแล้วเพราะว่าเอาไปไหวเดี๋ยวบ่โดนไปเอาเมียใหม่มันดื้มที่บ้านนี่เอาเตกระดูกทิ่มมาอยู่หันแน่ของพายโคชนาหาบ่เห็นอันนั้นมาเอาไปทิ่มตัวแล้วนั่นซั่นจริงแท้พอออกจ่ายโอ้ยขะหน่อยฝากกระดูกไว้ซะก่อนเพราะว่าเขาไม่ป๋ามันสิมาเฮ็ดดอกคราวนี้ไปเอาผัวซะโดดป๋าไปหันแน่เอาจักกระดูกไปทิ่มให้เฮาถามหาก็บ่เห็นนี่จังว่าคันเอาบัดน้ำตามันไหลอยู่ไหลอยู่คันมดน้ำตาเดี๋ยวโบ้อย่างไรตามที่เห็นว่ามันหมานเนี่ยมันไงเออมันดุดจืดดุดจางไปมันเป็นอย่างไรโบ้แห้งไกลไปไกลไปอย่างนั้นกำลังย่อโดกระดูกนั่นน้ำตาไหลสีเอ้าไรบดทุกคนน่ะโบ้ดีเหลือเลยปับโดดเลยเอามาเฮ็ดโดดไม่ออกวะจ้ะออกเอามาเลยเดี๋ยวก็มีผู้รับรองเฮ็ดเรื่องก็ให้ไปเฮ็ดโดดอาตมาก็พร้อมอยู่เฮ็ดกำแพงนี่นะพร้อมอยู่เฮ็ดกำแพงเฮ็ดให้มันดีเท่ค้านให้มันไปโดดเดี๋ยวแล้วบ่แล้วก็สร้างดอกเออได้เงินจำนวนนึงมาก็เฮ็ดไปโดดดอกบุญน่ะจ๋อไปหันดอกผู้ได้ตายกระดูกมันก็ยัดไปซะหันไปซะตัวบ่นี่เอาทุนอื่นเฮ็ดไปซะตัวมันไปสิตายพุ่นน่ะก็เฮ็ดพุ่นนั่นดอกเว้ยถ้ามีเงินสิเฮ็ดก็เฮ็ดไปโดดเดี๋ยวพุ่นนั่นจ๋อฮู้บ่ไหวหันกาเฮาก็กาว่าไอ้เฮาเฮ็ดปองนี่มันเบิดเด็กเพิ่นนะก็คิดบ่ไหวซะหันมันเบิดเงินเท่าไหร่200บ่300บ่500บ่เฮาก็คิดบ่ไหวหันบัดหามันบ่มีบ่ใส่เขาก็ใส่เถอะหมู่นี้บ่ได้ให้เขาก็พรชมเขาหรอกคันสิอยากเฮ็ดแต่มันสิยากอีหยังล่ะนี่มันเป็นง่ายนั่นดีอาตมาก็อยากเว้าจังซั่นเนี่ยเดี๋ยวดีนั่นแล้วห่วยมีมันบ่อึดบ่อยากดอกเฮาเฮ็ดโดดมันสิได้อยู่วัดนี่เฮ็ดจังซั่นน่ะมันสิมีเงินก่อนนึงมาหั่นอีหยังเฮามันก็แล้ว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 นี่นะก็พาฟ้าเข้ามาเรื่อยเรื่อยนี่มันก็เฮ็ดไปซะแนวหมู่นี่เฮ็ดกำแพงวัดมาจากสถิตกำแพงวัดเฮาก็จ่อปองบ่ไว้หั่นเนี่ยเฮ็ดให้มันนั่นแหละ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 อาตมาว่ามันง่ายแล้วนั่นผู้ใจเขาไม่เฮ็ดให้เจ้าไปหาสร้างมื้อหาอิฐมาจังซั่นมันก็ยากแล้วเว้ยนี่ป้องจะวอยัดสะดุดมันแล้วจนนั้นตัวนี่เป็นอีหยังล่ะง่ายในวัดไว้ในอันนี้ไว้เอาแบบนี้ซะแล้วเฮ็ดให้มันมีให้มันดีให้มันเหนียมจังซี่นั่นแต่ว่ากระดูกนั่นอาตมาว่านั่นให้เฮ็ดไว้ทั้งฐานมันแน่นานๆไปหามันเพ่หามันพังเนี่ยกระดูกที่บริกระจัดกระจายออกไปทางนอกซาจะมาให้กำแพงกันจะมาเนี่ยเอาไปห่อนเอากระดูกมาก็ใส่ปูนสมจะกันเนียนอิงติงเอาโดถิ่มยัดเขาได้หันเนาะอยู่ขิงนิ่งกระโดดบ้านนี่บรรทัดกำแพงพังมันก็จมอยู่ในหันเลยฉันแล้วนี่ดีคันเอาโดใส่มันก็เป็นปองอยู่ในหันเนี่ยก็แตกเนี่ยก็หมดเข้าไปเนี่ยก็พวกเขาน้ำซึมเขาอย่างนั้นมันก็บ่ค่อยปลอดภัยเฮ็ดที่วัดประโคงเฮ็ดจังซั่นที่นี่ก็เฮาเฮ็ดไปหลายแนวก็ได้ว่าเฮาก็เฮ็ดอันนั้นบ่ไว้นี่เดี๋ยวเฮ็ดด้านดีๆสำหรับเขียนชื่ออยู่หั่นเอากระดูกเขาอย่าไปเขียนก่อนเด้มันตายไปเขียนสิก่อนบ่ได้ใครสิเอามาใส่ก็เอาช่างปูนเข้ามาแล้วก็เขียนโดดหื
ว่ามีผู้สมัครคนนั้นบอกจังสันมันก็สบายดีเฮ็ดอันนั้นพี่บ่พอแปะพี่บอกเฮ็ดให้เป็นประโยชน์เป็นอนุสรณ์ไปไว้นี่เอาจังสันเฮามีเงินก่อนนึงเฮาเฮ็ดไปดอกพุ่นนี่เฮ็ดไปเรื่อยๆบอกว่าเฮ็ดกำแพงวัดพอเฮ็ดกำแพงวัดปั๊บเท่านั้นน่ะเขียนไว้ดูเนาะก็เฮ็ดหาสร้างผู้ใดผู้นึงมาเฮ็ดไปจำไปเรื่อยๆดีอยู่ให้เป็นกลุ่มมาทายกทายิกาอุบาสกอุบาสิกาดีอยู่คือกันนั่นเนี่ยแต่ยังจะไม่เป็นประโยชน์ได้จะติดเอายึดไปกอดินมันพังนี่สันเห็นมันมีหลักฐานจ่อไปเรื่อยๆเฮ็ดเสียไว้สำมือนี่เขาบอกว่าเฮ็ดเฮ็ดตายวัดไปจังสันดอกนี่คุ้มบ่ไหวมีเงินคนก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปจังสันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็สังเกตเรื่องว่าเฮ็ดช่องหนึ่งเท่านี้มันเบิดเงื่อนหลายไปไหนเดี๋ยวค่าแรงงานคิดไปไม่โดดจดไว้ในบัญชีเขานี่แต่เขาสิลองเรียกกันยังเขาปันไหนจังสันเดี๋ยวเขาสิเอาจังไหนตั้งจังไหนบัญหาผู้ทุกข์ว่ามีร้ายก็อยากเขาอยู่จังสี่ก็มีอยากให้มันได้อยู่ร่วมกันมันพอดีเมื่อกี่สตางค์เนาะเห็นไหมเด็กเนี่ยเด็กปูนี่มันช่วงระยะมันเป็นห้องนี่มันเป็นห้องสิเป็นห้องเขาจองเป็นห้องไปเลยโดดชั่วระยะหนึ่งถึง2 เมตรเดี๋ยวที่เสามันเหตุจากนี้ไปหัน2 เมตรแล้วก็เหตุปองมันจะวัดปูนได้ปานใดเงี้ยใครอะไรคิดว่าไรดอกมันก็เหตุไปเรื่อยถ้าจะมาเฮ็ดนั่นก็เฮ็ดเป็นแบบแต่ก็เฮ็ดเมาไปเรื่อยๆไปเอาจังสันมันสบายดีในประโยชน์ตายไปมีอย่างอีกที่มีความสงสัยอย่างในการเหตุการณ์กระทำเขามีอย่างว่าเนี่ยพักการปฏิบัติพักการเหตุให้มันดีมันงามการพัฒนาบ้านเงื่อนการพัฒนาวัดว่าอารามเขาเบาให้มันหูเรื่องกันอย่าให้มันขี้ห้ายเราก็เลี้ยวกันหรอกให้มันบริสุทธิ์ใจของเจ้าของเรื่องสร้างวัดนี่มันก็อาตมาว่ามันเป็นเรื่องบ่ยากเมื่อแต่ที่มีจิตบริสุทธิ์เดียวเฮ็ดเท่านั้นเขาสิว่าอันนั้นอันนี้มันก็เสียหายไปไสมันก็สร้างแน่มันมีหยังเห็นในจิตของเจ้าของแน่นอนเลยตรวจเบิ่งบ่เห็นเนี่ยก็มีหยังนี่เรียกว่าอาศัยเจ้าของนั่นความบริสุทธิ์นี่ไปกันได้ง่ายเนี่ยก็ยังกระจ่างมันแต่ผู้จะไก่ผู้จะไก่ผู้ยังกระจ่างน่ะเมื่อทำงานในวัดเท่านี้ให้ถือว่ามันเป็นอันเดียวกันโดดเพื่อจะมาผู้ที่ใส่เฮ็ดอันนั้นก็ใส่เฮ็ดในมันซอยกันไปให้มันเป็นให้มันดีให้มันสามัคคีกันนั่นน่ะเป็นได้ตัวจะง่ายเท่านั้นตัวเท่าอันนี้ถือหรือมันง่ายกันเฮ็ดผู้ถือมันจังหยังเดี๋ยวนี้ก็เหนื่อยแล้วได้ไม่ออกพอเลยเดี๋ยวนี้ก็เหนื่อยไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยได้ยุ่งมือนี่ไปนี่ใน3 บาทก็บาทนี่มึงไปบ้านพัฒนาพูนเขาก็นั่งเฮ็ดธุระอยู่คุณไผก็จะเฮ็ดแต่วัดเอาพระเฮาหาเนี่ย
ขึ้นมานี่เบิ่งหันเบิ่งนี่ปีนี้บ่ค่อยสบายเด้อเว้าไปเว้าไปมันอยากเสียงอยากหายไปอยากเบิดไปต้องบอกแห้งๆนี่จักหน่อยนึงก็เมื่อยบ่ได้ปานใดอยู่อันหมอเขานั่นเขาอยากให้พักฉันจากนั้นเนี่ยเขาอยากให้พักสัก30นาทีหรือชั่วโมงนึงอย่างหน่อยเห็นมั้ยมันก็ว่าได้พักหรอกชาวจังหวัดนั่นมาจังหวัดนี่มานั่งคุยนั่งเว้ากันอยู่หั่นแล้วถ้า5คนมาอีกก็ก็ไปถ้าต้องพอมาต่อให้เพิ่นพักพอว่าคนนั้นมาพอดีคุยกับผู้นั้นกับผู้นึงก็โดนเจอกับผู้นั้นเข้ามาไปเมื่อแต่ห้องให้ต้องพอคนพักเพราะว่าคนหนึ่งเขามาถึงพอดีเออที่เป็นดีหลายเนาะนี่ว่าท่านนอกเนี่ยพักยุติหันแล้วนั่งเพียกกลางค่ำกลางคืนมากอะพระเนี่ยอีกจนในบวชหนักกลางคืนนั่นเท่าไหร่กลางคืนก็บวชหนักบวชเนี่ยสี่องค์ผมมีเวลาสี่บวชเนี่ยมึงเวียนมาบวชกลางคืนเนี่ยนี่ยังดูไฟร้านไฟระเบิดอื่นเพราะนี่แต่มันไม่มีเวลาปันนั่นหรอกบวชกลางคืนบวชเด็กกลางคืนตั้งแต่บวชหนักจนเสียบจนเศร้าก็ไม่ออกฟอกบุเห็นเนี่ยสวดข้อแห่งวัดกับบริกินน้ำอัดดมมันกูสวดสิไปบอกว่ามือนั่นสิบวชถึงบ่ได้ยี่วัดพวกนั้นพอถึงไม่ได้สงบไปบวชมันวางกลางคืนบวชกลางคืนมันไม่มีเวลาแต่ว่าทำงานหลายอยู่ในทำงานทวนอยู่หลายอยู่นู่นว่านี่ก็ไปฐานบินไปส่งจอนโคมันผู้ที่ไปอุดมกรรมฐานอยู่อุดรเป็นไปบวชพม่าเจ็ดมือก็อายุพม่าเจ็ดมือแล้วก็ซิกมาแล้วก็เลยมาไปหานี่ดีได้ไปทรงเป็นคนดีนิมนต์ว่าไอ้ไปเมืองอุดรเมืองอันนั้นอีกปัญหายังมันปัญหายังมันขี้ค่ายไปหลายการกราบการไหว้นี่ว่ามีปัญหาเลยอย่างนี้เป็นเนี่ยไปกระตรงกราบตรงไหว้ตั้งแต่เขาเก่ากับไปแต่ฮัดฝึกเขาว่าสามารถไปทำไปทำงานเนี่ยสักเดือนกลัวๆ2เดือนนี้ได้ผลยังสิว่าเขาทำมาเป็นร้อยปีกับบ่ได้แบบนี้เนี่ยเขาก็พากันคิดถึงเดือมใสในการสั่งสอนแนะนำยังต่างๆเนี่ยเขาก็พากันมุ่งอยู่เขาอยากนิมนต์ไปจำพรรษาคุณไปจำพรรษาคุณก็สบายได้แบบนี้ออกมันมองจากภาษาเขาดูนั่งโซ่อยู่คือครบง่ายดีจะเป็นอาจารย์กบเสียว่าอย่างว่าเนี่ยคันเทศกะได้ยังก็มีพระเมื่อแปลเป็นประโยคไปหน่อยเดียวแต่พอให้เขาบอกกันง่ายไม่ได้บอกหลายคืออยู่บ้านง่ายอยู่แต่มันหนาวนี่นะอดบ่ได้หนาวนี่หนาวดีเลยคนเนี้ยคุณนอนคนเนี้ยให้ไปจำคุณแกจะคุ้นพ่มเพิ่นว่าเพิ่นบ่ยอมให้ไปเพื่อพากระโดดเพิ่นน่ะเพิ่นบ่เห็นนําคันไปแล้วมันสิถิ่มเมืองไทยบ่เฮากําลังทํางานการงานหลายอยู่นี่มันสิเสียเพิ่นบ่อยากให้มันทางเมืองไทยเฮานะน่ะจะคุ้นพ่มนี่เพิ่นเป็นสายธรรมทูตไปกรุงนครไปสริดไปทางนั้นคําเฮานี่คันแม่นสิไปจังซี่มันก็ง่ายดายการทำพาสปอร์ตแปดบ่ต้องไปคอร์สเต็มที่ไปหุ่นบ่มัวต่อตายจับหยัดไปด้วยโดดบ้านนั่นก็ต้องไปเจ้าคณะอำเภอไปคณะจังหวัดไปหันไปนี่ขันผู้เพิ่นหูจักเข้าเฮาก็ใครเนี่ยบ่หูจักเฮาก็ไปเก็บไปอัดไปหันเด้อบ่ได้ไปให้ยากแท้ตัวนายเนี่ยพูนทุ่มหนึ่งคุณยังไม่เว้นมากอะมีโอกาสแต่ว่าเขามาถามปัญหาเป็นบางวัน
บางที่มีเบียงเป็น3ส่วนเสียจักส่วนหนึ่ง20กว่าคน10กว่าคน20กว่า30คนเป็นห้องพอดีห้องมากบ่เช่าได้จะมาซื้อซื้อมือพอมากก็มานั่งเบิ่งจารพัดดุสิตพระเจ้าพิมพิสารนี่มันพอใหม่มันก็จังซั่นเนี่ยนั่งเหยียดขาใส่เฮาก็มีตัวเมื่อยเพิ่นน่ะเฮ็ดเปิ้ดซุแนวหั่นแล้วของนิ่งเว้ยเฮาก็บ่ว่าเขาแล้วให้เขาปล่อยตามเรื่องเขาจังค่อยเว้าเอาบัดนั้นเว้าเอานี่ผู้เฒ่าหลายซ้ำนึงก็ซ้ำนี่ก็เพิ่นขอนั่งอยู่อีกเพิ่นนั่งอยู่พุ่นนั่งเก้าอี้เพิ่นผูกผิดนั่งนั่งสารพัดนั่งนะว่าท่านเนาะย้อนแข้งย้อนขากอดเข่ากอดแขนด้วยสารพัดอย่างมาบ่ฮู้ซ่าดอกนั่นไปก็ค่อยๆชำนาญไปมันก็ดีอยู่ไปอยู่พุ่นมันก็ดีอยู่มันมีประโยชน์อันนึงอยู่คือกันแต่เขาก็อยากให้ไปก็ทำตามเพื่อเฮานี่เนี่ยเด็กสิ่งของเขาทำถูกต้องดีดีเลยนะจัดเป็นมันดีไปอย่างเดียวเขาไปทำแต่เขาเจ็ดวันนี่เขายังบ่ปากเลยนิดทีดีเลยนั่งอยู่ไปยี่วันบ่ปากเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเห็นบางคนแล้วคนไทยเขาก็เห็นดีผลกบฝรั่งก็มีเป็นเดี๋ยวเจ้าปณิสัยของเขาดูกิริยาของเขาเขาก็เห็นชัดว่าไม่มีประโยชน์แหมมีออกจากห้องไปยังนั่งสมาธิไปยังไหนน่ะว่าหนุ่มจักครับเงาหนอนบุจักบ้านเขาปิดมืดบ่มีอากาศเขาหนาวนั่งปุ๊บก็ไปปั่นกันกระมูดน้ำมิดบ่มีเสียงส่งกันมาหนาวนั่งก็พอดียุ่งก็บ่มีหมดก็บ่ใจแม่งไหมก็บ่มีรถสบายเอารถบ่มีหมดมากวนบ่มีมีวันมากวนบ่มีกัดทั้งหลายบ่นี่บ่มีบ่คือเมืองเฮาง่ายนั่งสมาธิง่ายเป็นง่ายสบายเลยง่ายเป็นตรงขั้นเหนือขั้นตัวกับบ่มีแค่คนทั้งบ่ค่อยมีขี้กากขี้หิดคือทั้งเฮามันหนาวเหงามือเหี่ยวบ่ตาวอีติวไปเบิ่งหนาวอีหลีนี่อยู่จังซี่บ่ได้เลยต้องปิดเป็นกันหมดจังได๋กันอยู่คือว่าเฮานี่โอ้ยบ่ได้ดอกกันบ่ได้หนาวเย็นมันหนาวคือได้11เท่านี่นะฝนมันตกอยู่มื้อ3เทื่อ4เทื่อซึ่งร่มซ้ําร่มก็มันร่มชื้นๆมันเป็นร่มแห้งๆคือเมืองเฮาเด้ยินคึมจังซั่นมื้อนึงเสียก็แดดเฮี้ยมออก30นาทีหรือชั่วโมงนึงก็คึมก็มาอีกคันได้ออกเดินทางไงมาถือห่มเนี่ยตกหาเนี่ยจังว่าเมืองนั้นฝนตกเขาบ่แดนดอกอย่างเช่นกันเขาไปบ้านเขาไปมันเอาไปหอยมันทำความบุญห่อนเย็นแห้งง่ายจังว่าเห็นพวกพระฝรั่งมาที่เด็กฝนตกยังยิ่งห่วยนั่นว่าคือบ่ย่านฝนนี่ว่าซั่นตัวนี้มาแต่เขาบอกเขาสร้างมันเปียกแต่มันโมเมนต์คือบ้านเพื่อนที่อ่ะบัดมันเปียกเอามาไว้ในกุฏิหน่อยเขามันระบบแห้งเหม็นหนืดอยู่ยังสั่นมันระบบคือบ้านเพื่อนที่น่ะเมืองไทยเขากับคนต้องรีบแล่นมันตากยากนี่บ้านเพื่อนแต่มันเปียกเพื่อหอยตากครับไม่ได้หมัดแห้งเพื่อนนี่คือบ้านเพื่อนนี่ฝนตกเกิดห่วยนั่นหมดฝนใส่เปียกมัดเอาไปกุฏิบ่มีบนตากที่เดียวมันมาห้อนยังสั่นมันก็เปียกชุ่มมันเหม็นเดียววันนี่ยังว่าจะไงล่ะนี่ท่านเขามันง่ายสบายอยู่ท่านดีเยอะฝนตกมือหนึ่งสองเทือสามเทือคุณเขาเห็ดใช่ก่อน
มีมีนิดหน่อยเคยมาอยู่เมืองเฮาจังไปผู้ก็มีหน้าเขาเห็นหน้าบ่ได้ย่างน้ําตมตามตมตามคือเฮาเราเฮ็ดให้คนจักเครื่องยนต์ดินเขานั่นมันคือเขาเรียกง่านี่มันมีดินทรายมีหินแขวปานมันดินเขาน่ะกําขยะขยะขยะเอาแล้วมันอาศัยมันงามน้ํามันน้ํามันชุ่มฝนตกมาใส่คือกันก็เฮาปลูกเอาบัวไปโหดนี่เดี๋ยวก็แดดจ้าออกมานี่มันแดดมันหนาวมันแดดมันหนาวเนี่ยงานี่เห็นว่าเขียวปันสายตาสิขาดแล้วน้ำบาดกันเขียวสดเนี่ยบ่ว่าย่ามไรเป็นยังไงคือย่ามฝนคือบ้านเฮานี่น้ำถนนทนทางนี่ดอกใหม่ธรรมชาติมันเกิดมันบานมันงามฮะว่าเห็นว่าเห็นมีกล้วยอันหนึ่งอยู่พูนอยู่ฝนไปใส่เนาะไปเห็นอยู่ฝนออกอยู่ปรีดฝนออกกล้วยขนคาพี่กล้วยเป็นยักษ์ยังอาตมากับว่าซื้อบ่ยักษ์ซื้อมันกล้วยจังซั่นเด้กล้วยธรรมดาเฮานี่มันขนเหี่ยวๆมาอยากให้เมืองเขาเห็นเนี่ยหนึ่งเนาะพอออกไม่ออกเนาะไปเบิ่งสวนสัตว์เขานี่สัตว์สารพัดอย่างเลยขันเขาไปหันมันก็เบิ่งเฮาเฮาก็เบิ่งมันเรียกแม่นไผเบิ่งไผนี่นี่ยิ่งมาสังกับตัวซ้ำข้นเฮามุ่นเดียวมุ่นสัตว์ยังมันคือข้นเฮานี่นั่งขมเมาขี่เสือมุ่นนี่ก็เขามีเนียงกันเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆเขาอย่างที่คนในฝากขวาเนี่ยเสือเนี่ยห้อยเป็นอิสระเลยขันคอกมันแตกแล้วเบิ่งว่าเป็นยาเสืออยู่พวกหมีพวกนั้นเขาปล่อยเพราะไว้อยู่ปรีดเนี่ยเขาบ่ขังมันเฮ็ดคล้องเลาะปลาเดาะหอบมันโดดขึ้นก็บ่ได้ข้ามก็บ่ได้นี่ปล่อยใช่กันพวกสิงห์เขาก็เฮ็ดอันนึงบ่ไหวนั่นเอาเฮ็ดคืออันนั่นเฮือนอันนี้เฮาซึ่งมาหอนเฮานี่เฮ็ดเป็นถ้ำทั้งดงขันย่ามนั่นมามันก็นอนในถ้ำขันย่ามมันดุนมันขึ้นทั้งหลังคานอนเป็นแท้เขาบ่ให้ปิดบ่ให้เปิดประตูรถกลับไปหันปิดให้ดีรถมันยืนมันดูบมีน้ำหนากระจกมันวู้บ่ได้นายอย่างสารพัดนกเบี้ยงห้อยหอดแห้งเว้ยเขาว่านกใหญ่เขาว่าพวกแห้งพวกกาพวกสารพัดอย่างอยู่ในหันนายเนี่ยนกข้อการนกกาบบัวเขานี่เต็มมือหนึ่งคือสิเบิดได้แสนอยู่คนรักษาปฏิบัติกาก็มีก็คือนกเคลื่อนกาดำนกดำกาพวกแห้งพวกหุ้งนกกระซุ่มวัดทุเนี่ยแล้วก็เก็บมาไว้อยู่ไปเบิ่งอยู่ไอ้ดิ่งสารพัดอย่างจักมันเป็นดิ่งเนี่ยนึงคนคือสิเว้ากันถามกันเป็นนี่บักใหญ่จำมีโกผู้ใหญ่ๆกันน้ำปื้อหลังเป็นแปดนี่พุ่นบอกเห็นเอาไปเดี๋ยวนี้มึงใหม่คือชีบ่าวถามเขาได้นี่สิล่ะใหญ่สารพัดสัตว์เจ้าเนี่ยหันบึงคนก็แย่งไปบึงมันกับบึงเฮาเฮากับบึงมันก็เลยบึงคนหลายภาษาคือกันเนี่ยเจ้าหันบึงนกนี่จนพูดบอกเป็นขึ้นนกคุณท้องเขานี่คนก็ว่าว่าไปบึงหลายบึงนกยังกระซุบนี่ขันหน้าไปเฮลโลเฮลโลน่ะนกกำลังอ่ะเฮลโลเฮลโลมันบอกเป็นเฮลโลเฮลโลง่วยบักนี้มันบอกภาษาอังกฤษเป็นบุ๋ยบอกได้ถามได้จริงนี่หลายอย่างมันต่างกันบ้านเฮาไปอยู่ห่างสิบ่แกนบ่ได้แล้วคันไม่ออกพอออกบ้านเฮา
กมีดมันนี่บ่แกนกินนี่ให้ว่ากินอาหารนี่สิว่าไปกินข้าวกินโดดหุงข้าวก็หุงข้าวซาลี่ข้าวหยังเพิ่นน่ะคือกันเนื้อเฮาคือไข่บ่ดีหุงเฮาก็กินไปโดดเด้อมันบ่ว่าสมบ่ว่าหวานบ่มันให้ว่ากินโดดน่ะปะนั่นน่ะคือกินโดดนี่ปั่นคันเนี้ยมามับจำปลาแดกนี่บ่มีแล้วนี่ไก่แท้ๆบ้านเขามันเป็นจังซี่อาตมาก็คือเบิ่งว่ามันสอนง่ายไปคนในแบบคันพูดถึงการฆ่าสัตว์จัดชีวิตนี่เขาง่ายดายศีลนี่บ่ต้องได้สอนศีลนี่บอกสมาธิไปโดดอันชิ้นนี้บ่เกี่ยวว่าแต่แม่มันเป็นธรรมชาติอยู่จังซั่นมันบ่ได้ไปเฮ็ดหยังนี่บ่ได้ไปขาดจัดกับชีวิตนี่หยังมันคล้ายๆกับว่าปฏิรูปประเทศอยู่ในประเทศอันสมควรดินฟ้าอากาศพักนั่งอาหารอุดมโดยมากสัตว์ที่เขาขายนั่นแหละเนื้อปลาก็โดยมากมันมีเป็นบอนๆก็เห็ดเป็นกระป๋องไปเฮาก็รู้มันสิบ่จําเป็นสิไปจับสัตว์มาฆ่ามีแต่เขาฆ่าแล้วยังเฮ็ดซั่นทํานองนั้นน่ะบ่แม่นสิไปตึกเหี้ยอีรอบพร้อมพอกคือที่เฮาได้ที่เฮาง้างเซ็มแม่นกุดกี้สิมันบ่เว้ายากพี่น้องนี่ค่อยกี้ยังบ่เรียงไม้ซักเป็นแถวพุ่นคันไปถอดเอาคือเนื้อปริญญาณเพิ่นน่ะผิดกันจังว่ามาพูดกระจิบกระจัดในบ้านเฮานี่รักษายากกว่ากระจับกระเจ็บกันว่าบ่ให้ฆ่าสัตว์จังซี่ฮุกอักขึ้นโดดรักษายากกันเขานั่นบ่ให้ฆ่าสัตว์ก็บ่ได้บ่มีหยังว่าแต่ก็สูบยากินเหล้ายังไปจังซั่นบอกเลิกยุดมันง่ายหัดสมาธิไปโดดง่ายสูบใช่ก็มันก็สิเป็นเหมือนแล้วกันเห็นโทษมันก็สิเศร้าก็บ่มีของจําเป็นของเขาหมู่นี่มันบ่จําเป็นคือเนื้อปลาอาหารคือบ้านเฮาจังซี่บ้านเฮาก็มีอาหารการกินแดนกับว่าพุ่นหาทักษะว่าสิ่งพ่อหยังกล่าวว่านั่นมาดีบ่ได้กินหดหมดตัวกินหดไข่หมดแดงกินหดโตหมดแดงพุ่นมีบ้านเฮาก็ยังดีอยู่หมดแดงเนี่ยนี่แต่ตั้งใจว่านครขุดมดแดงหน่อยมันไข่น้ำดินคือเฮาขุดเสือมันมดแดงหน่อยมันไข่ดินตรงๆนั่นขุดน้ำพ่นแก่มดแดงยังบ่ยาวเด้อหั่นน่ะพ่นนั่นคือจะเฮ็ดหนักเข้าพวกเฮาเว้ยมดแดงอยู่น้ำดินนั่นเอ้ามันแดงคนแนวแดงนั่นน่ะแดงบ่สมเลยเนี่ยน่ะเอาเบิ่งน่ะหมู่นี้เป็นจังซั่นนั่นแหละนั่นแหละเขาก็คือจังแห้งนักกว่าแต่เฮาคนว่าอืมมันเป็นคนละพื้นบ้านเขาเนี่ยไปสิเห็นเดินเขาไปเจอบ่มีหญ้าบ่มีเขียวสดทุกเวลาบ่มีย่ำฝ่าย่ำฝนเป็นอยู่เพราะปานนั้นนี่นี่ครับพวกแอปเปิ้ลพวกหยังเนาะเนี่ยบ่นั่นดีกว่านี่เฮาเนี่ยมีแต่น้ำหลายๆมันซึมหลายผลอันอื่นๆมันก็บ่มีอะไรมีแต่พวกแอปเปิ้ลพวกอันนี้น่ะหยังเพิ่นพระสงฆ์น่ะสิบ่ฮู้จักนะฮะโดยมากบ่ฮู้จักพระพุทธพระธรรมมันอยู่บนไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มันบ่มีตัวมีตนเว้ยแต่มันนี่อยู่ได้คือกันกับความหวานกับความเปรี้ยวกับความขมความสมนี่นะอันนี้มันมีอยู่แต่สิเอาตามองเบิ่งสมบ่ได้มองเบิ่งหวานบ่ได้มองเบิ่งขมบ่ได้มองเบิ่งหื้นบ่ได้มองเบิ่งเผ็ดบ่ได้นะมองบ่ได้แต่เป็นของมีอยู่นะมันเป็นจังซั่นมันบ่มีรูป
มันบ่เป็นวัตถุมันเป็นนามธรรมถ้าหากว่าหากเราใจของบ่แจ้งบ่ขาวบ่ได้พิจารณาก็ได้ของทั้งหลายเหล่านั้นบ่มีเช่นมาบาทจังซี่เดี๋ยวบ่มีตัวไว้บาทไปทำมากก็คือจังเขาดำเขาด้วยเขาก็ยืนบ่ตายง่ายนั่นเรื่องบ่ตายง่ายกับคนด้วยนั่นมันเรื่องอันหนึ่งต่างหากคันสิมาเรื่องด้วยนะมันได้บุญว่าซั่นอันนี้มันก็สิยากไปปล้นเอามากก็รวยได้นี่ก็ดีนี่เป็นสิว่าได้หลายได้เป็นบุญนี่เนี่ยมันสิอยู่ยากแต่เฮาก็ได้หลายมันเป็นบุญนี่ยากแต่คนไปก็ได้นี่มันบุญนี่เฮ็ดบุญคนนี่สิว่ากันเฮ็ดบุญหลายนี่มันเฮาก็สิเดือดร้อนไอ้การได้น้อยได้หลายนั่นบุญบาปมันเหตุที่เกิดมาเจ้าได้มาเจอใสนี่อาการที่ไหลมาเอามาเจอใสก็ต้องรู้จักเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาฉะนั้นน้อยหรือหลายนั่นมันเรื่องของบุญของบาปไอ้เหตุที่ไหลมานั่นมันเป็นเรื่องของความผิดความถือชอบธรรมหรือบ่ชอบธรรมอันนั้นเป็นสำคัญเป็นเรื่องธรรมดานี่คือกันกับความน้อยกับคนแก่นี่น่ะเหมือนกูเกิดก่อนหัวสุดๆนี่กูดีกว่ามึงที่นี่บ่แม่นได้เพิ่นน่ะสารหินออกบ่ได้ก็มีได้เห็นบ่หึจนได้ถามเด็กน้อยพุ่นนั่นมันเป็นจังซั่นไอ้ความดีนั่นบ่แม่นเกิดดนบ่แม่นเกิดบ่ดนดอกอันไม่แม่นถูกคนก็ดีดอกมันเป็นเรื่องจังซี่เรื่องได้น้อยได้หลายนั่นน่ะเรื่องเฮาขยันมันเพียรเฮ็ดมาจังซั่นมันค่อยได้มาแม่นได้หน่อยมันก็ได้หลายมันเป็นบุญได้พออยู่พอกินเฮาก็สบายอันนี้เรียกว่าการเฮ็ดการกระทำมันมีเหตุมีผลบางคนว่าโอ้ยไปเฮ็ดบุญก็บ่เห็นว่าได้บุญของคนตาบอดมันจะไม่รู้จักนะบ่เคยเห็นบุญเห็นบาปก็บ่เคยเห็นบาปสิเอาตานี่เห็นมันเห็นบ่ได้มันต้องเห็นด้วยปัญญาให้พิจารณาไปมันเห็นด้วยปัญญาเจ้าของอันสิ่งที่เห็นด้วยปัญญาน่ะมันบอกกันบ่ฮู้จักจะต้องใส่ปัญญาให้มันเห็นด้วยตาในคือกันมันจึงสิฮู้จักได้ฉะนั้นคนเฮาก็สอนง่ายที่ซั่นน่ะให้มันครูอยู่นั่นได้บุญน่ะครูอยู่นั่นนั่นบุญบาปนี่หน่อยมันก็จับเอาบุญเดี๋ยวบุญมันก็ง่ายนั่นเรื่องคนรักษาไอ้เจ้าของใดคือเรื่องของปัญญาหน้าที่ปัญญาสมาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสว่างไฟนี่ก็นี่บ่คือปัญญาปัญญาสว่างไปก็นี่แสงบ่เป็นจังซี่อีกสว่างในที่มืดก็ได้บ่ต้องใจอันนี้มันก็สว่างในใจมันอันนี้มันผิดอันนี้มันถูกอันนี้มันบ่ดีฮู้จักหมดในใจของเจ้านั่นฉะนั้นเป็นยังไงพี่เจริญหน้าการพิจารณาการคิดเบิ่งพิจารณาเบิ่งนั่นน่ะคือการภาวนาให้มันรู้เรื่องมันอันไหนมันควรอันไหนมันบ่ควรจังอันไหนมันเบียดเบียนตัวอันไหนมันเบียดเบียนผู้อื่นให้พากันรู้จักการพิจารณาธรรมะจังซี่การภาวนาเรียกว่าการภาวนาพิจารณาเรื่อยๆไปนั่นจะสิเฮ็ดเอาเวลาหลายบาดการภาวนาน่ะคิดเวลาใดคิดเวลาเฮายังมีชีวิตอยู่หั่นนักคนว่าจังซี่ได้พวกข้านี่บ่มีเวลาภาวนาดอกยากอยู่ห้าไม่ออกเฮ็ดเวียกอยู่ไม่ออกหายใจอยู่บ่หายอยู่หั่นเนี่ยหายยังมันยากกะดอกกะเดียวกั้นไว้สติดอกคันมันยากกะดอกกะเดียวเนี่ยเรื่องการภาวนามันเรื่องจิตคือกันกับลมหายใจทั้งเฮ็ดอยู่ทั้งทำอยู่ทั้งคิดอยู่มันคิดถือซองมันถือไปเองมันบ่ตัวนี้มันมีเวลาที่จะต้องภาวนาพวกเฮาว่าแต่เรามีชีวิตอยู่นะเท่านั้นให้รู้เรื่องของมันเนี่ยมันก็เป็นไปการยืนการเดินการนั่งการนอนนั่นขันมันเป็นแม้สิยืนสิเดินสินั่งสินอนอยู่มันก็เป็นของมันอยู่นั่นมันสวยมันงามพระราชสีแม้นมันสินอนมันก็เป็นพระราชเป็นราชสีอยู่แม้นมันสินั่งก็เป็นราชสีแม้นมันสิแดนก็เป็นราชสีอยู่ของมันเป็นราชสีบ่ตัวบ่ใจมันสิ่งที่ขี้ร้ายเนี่ยคันมันเป็นดิ่งมันนั่งอยู่มันก็เป็นดิ่งมันแดนไปขยายมาเบิ่งดิ่งว่าซั่นขึ้นต้นใหม่มาเบิ่งดิ่งมู่ว่าซั่นถอยลงมามาเบิ่งดิ่งลงมาแล้วก็สิเป็นดิ่งมานั่งอยู่เหงาใหม่ก็อันนี้ก็ดิ่งตายคอรอเรือเตะกระดูกก็เรียกว่ากระดูกดิ่งนี่คันมันเป็นดิ่งมันเป็นอยู่จังซี่นี่การภาวนาความรู้จักของเจ้าของมันสิยืนมันสิเดินมันสินั่งมันสินอนอยู่มันก็เป็นภาวนารู้สึกเจ้าของอยู่เสมอฉะนั้นการภาวนานี่มีโอกาสมีเวลาบ่แม่นมันสิยุ่งสิยากจังซั่นคือลมหายใจเฮานี่กินข้าวอยู่ก็หายใจได้นอนหลับอยู่ก็แฮงหายใจก็ได้อยู่นั่น
นี่มันสำคัญอย่างสั้นรอเลี้ยงร่างกายของเจ้าของให้มีความเป็นอยู่สม่ำเสมอเป็นอย่างสั้นจิตใจเฮาเป็นต้นเป็นอาหารชนิดหนึ่งสิรอเลี้ยงความเป็นอยู่ของเจ้าของนั่นให้ฮู้เท่าสิ่งทั้งหลายให้มีความสงบสงัดได้ก็บ่ต้องไปยังฮู้ได้อยู่มันมีอยู่จังซั่นอันนี้บ่ต้องสงสัยคันสิมันยากมันซ่ามันลำบากได้ให้เฮ็ดเอานี่ได้บัดนั้นสิเฮ็ดสิไปว่ามันเฮ็ดเดียวนั้นเนี่ยเฮ็ดว่าเฮาได้ยินได้ฟังก็เฮ็ดตัวเดียวเฮ็ดจังได๋มันคิดบ่อยๆมันคิดบ่อยๆคันคือผิดคือบาปแม่นสินั่งเดี๋ยวมันก็บาปแม่นสินอนมันก็บาปนี่คือว่าเกินกับลิงแม่นมันสินั่งเดี๋ยวมันก็เป็นลิงแม่นสินอนมันก็ลิงมันนอนแม่นสิมันแดนก็ลิงมันแดนแม่นสิขึ้นต้นใหม่ก็ลิงมันขึ้นแม่นมันสิโรคมากก็แม่นลิงก็เพราะมันเป็นลิงอยู่ว่าจังได๋นี่คันเฮาคิดซั่วแล้วคิดบ่ดีคิดบ่ถูกแล้วไปมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเดือดร้อนอยู่บ่เศร้าจักเทื่อฉะนั้นเป็นอากาลิโกบ่มีการบ่มีเวลาการประพฤติปฏิบัตินี่คือเรื่องจิตมันเป็นเรื่องจิตแนวปันมาพิจารณาทุกคนมือนี้ก็พากันตั้งใจแต่อื่นก็พากันตั้งอกตั้งใจเอายังออกมาเนี่ยเฮ็ดถนนน่ะถือมีดถือฝ่าถือจอบถือเสียมมันนำแน่น่ะมือคัดดังมาซื่อๆว่าจะมาเฮ็ดถนนน่ะมันบ่แม่นได้ตัวเอาผ้าบ่แล้วตัวเสียมบ่ตัวเอานั่นบ่แล้วมาหยังซะน่ะนี่บ่มาเฮ็ดทางนะของสิเฮ็ดทางบ่มีไปบักเล็กน้อยได้ไปเอาเสียมมาแล่นเล็กน้อยพุ่นน่ะได้มันก็ไปเอาเสียมอยู่พุ่นนี่ไคหัวจังได้มื้อแรกมื้อนอนมาเพิ่นบ่เฮ็ดทางสิหยังนี่เนาะนี่ไคนี่ซั่นๆตัวกูสิเอาเสียมไปกูสิเอาผ้าไปกูสิเอาเสื้อไปกูสิเอาหยังไปตัวจังซั่นก็เกียมบ่ไว้นี่แหละพ่อโบ้พ่อโบ้มันเพิ่นมาเฮ็ดทางของสิเฮ็ดทางบ่มีจักแนวนี่เพิ่นมาให้คิดประไว้มึงเสียเอ้ยมูเสียไปดอกคุณว่าไรมูเสียไปดอกคนนั้นก็คือมูเสียไปดอกคนนั้นก็คือมูเสียไปเบิดทุกคนคือว่ามูเสียไปเบิดมาหอดบัตรห้าเมียนห้าผ้าก็บ่มีเป็นยังบ่มาจักแล้วเว้ยว่ามูเสียมาเว้ยให้มึงมึงยังบ่มาจักแล้วเว้ยว่ามูเสียมาเว้ยห่วยรถไปเอาอีกกินเวลาไปสามชั่วโมงอันนี้ก็พากันคิดประไว้ให้มันพร้อมให้มันเที่ยงจังสั่นบัดหน้าขาวรถช่องนั่นมีบวงไหวเท่าไรล่ะขันบ่มีก็แนมหาไว้ใหม่ผมบาดหนึ่งไหวเท่าไรหันขันที่เฮ็ดแนวนั่นหามาโดดดอกพวกนี้เบื้องอันนี้ให้มันสม่ำเสมอเนี่ยเฮ็ดหยังก็ดีเว้ยให้คือต่อเจ้าของเนี่ยคือต่อผู้อื่นให้คือต่อเฮาทุกคนทุกคนให้พักกันเข้าใจอย่างจังเนี่ยอาตมาก็ที่เบิ่งน้ําพอสมควรในช่องน้อยๆเนี่ยก็ปล่อยพักกันเฮ็ดจนตัวก็คือยังพอสวนไปแท้ล่ะเมื่อล่ะแน่จะได้แต่งไว้บ่ดอกทางนาวัดนั่นรอบๆพระสาหันรอบมาได้ตรงทางนั่นทางบ้านสวนเพิ่นนั่นว่ามื้อนี้บนหันวันเขตพระเจ้าน่ะอาตมาก็เว้าแต่ก่อนพุ่นเพิ่นก็ว่าเอออยู่ได้ล่ะเออสิสาๆนี่จักหน่อยเออบ่ไหวปานใดพอสวนมื้อนี้มันทางเข้ามานี่ได้ครับก็ท่านได้บ่ฮั่นแข็งแรงบ่ได้ครับบ่ได้แข็งแรงอยู่นะครับจังว่าอยากมาสอบเบิ่งมันเป็นจังได๋บนหันเนี่ยหือได้อยู่บ่เออสงสัยจะขับค่อยๆอยู่ฝุ่นยังไม่เสียมาถามมึงอีกเลยเออเอาให้ตั้งใจยังสั้นเฮ้าเนอะเออนั่นก็ดีเออปฏิวัติโดนโมบ่าวยกเสื้อเดี๋ยวมาเอาโรดปฏิวัติเบิดห้าแล้วเดี๋ยวกระเพาะกันบึงมันเป็นส่วนข่วงแก่มันเจ้าจังเม็ดกันเนี่ยคนว่าเอาว่าเบิ้งปฏิวัติเจ้าจังเม็ดขันเอา6เม็ดลังคาทางถนนนี่6เม็ดขันเอาเม็ด8เม็ด9เม็ด10เม็ดต้องเอา10เม็ดเดี๋ยวทางถนนนี่8เม็ดสบาย
ล่องมึงเกาทิ่มไม่หันเอาขึ้นมานี่แปดเม็ดของนี้ไฟมาเห็ดหายเยอะแยะเรื่องมูนี่เนาะที่เป็นยังกะบ่มีอันยังไปในตัวขันเนี้ยมันมาขบ่าขบ่าแพร่นี่ก็จกให้อยู่เลยเนาะพอตำรวจเนาะขันเนี้ยบ่มากเลยขบ่าเสนอแซงโผล่ว่าอยู่ได้นี่บรรหาเสียเอาอีดีไข่อยู่ได้นั่งค้นว่าจังสิโอ้ยขันเป็นผมไม่หอดชิบเม็ดผลขันเป็นหน้าผมอยู่นี่คนนี้ไปบอกจังสิของหน้าเราไปอยู่หันเราก็บอกจังสิโอ้ยใครเขาบอกเป็นก็ว่าขันเป็นผมบวชนี่ผมโมชิกเลยครับบอกจังสินี่คือคนบวชเพราะบันโอ้ยขันเป็นข้อยร้อนกูยังกูเอาหายมือหน้าโดดมันหนักตายซื้อดอกเดียวเนี่ยไปห้าว่าวจะใส่บนไม่แนวเนาะนี่แหละมันเป็นอย่างจริงนี่ขันมาหอดเฮาอีดีขันเป็นสวนเฮาหน้าเฮานี่มันซื้อไปฝุ่นตัวพี่ว่าเลยซื้อไปหาวันทั้งมูฝุ่นเป็นไผเป็นอย่างสิคนมีกิเลสเนี่ยเป็นอยากเป็นบ่ทุกคนอันธรรมะก็อยากเป็นคือกันน่ะนี่ขันเข้ามาตัดสิบาทมันมานี่หน้ามันซื้อไปฝุ่นสิว่าอยู่คือกันนี่ของคนมีกิเลสอยู่มันเปลี่ยนมาได้ได้จังบอกจะพร้อมเปลี่ยนได้จังบอกนี่หรือพอควักกันเปลี่ยนหรือบ่เปลี่ยนพวกนี้มันเสียงแข็งเทพูดินบ่อยู่รอวัดนี่ทีล่ะชิปมันก็ฟาดมันเพียงว่าแต่ของผมมีบ่ว่ามันนี่เดียวนี่เพิ่นว่าเลยช่ํามากันค่อยร้อนกูยังกูให้มึงไปเห็นหน้าโดดเด่นว่าความบอกอยู่เป็นตะขาอยู่ได้นี่ก็ดีเนาะพอฟังอยู่หั่นเคยมีอยู่ว่าจะมาไปสัตว์ทางมันบอกเสียงแข็งหน่อยเนี่ยอาจจะมาเสียว่ามันไม่จะเป็นอย่างสั่นเป็นอยู่นี่แม่นสิหายหนทางอยู่นี่ก็มีความเสียดายอยู่ครับท่านมันจะได้บุญหมดนะมันมีความเสียดายเนี่ยมันได้บุญมันตัดใจออกไปเลยแต่เสยๆอยู่คือกล้วยเนาวี่ข้าวปลาผมมันจะได้บุญอีหยังคนงามมาไปกินกระเหลียวไก่ไปกินกระเหลียวนี่หน่วยมันบ่เนานี่วี่ข้าวปลาบ่ได้วี่ออกบ่มื้อนี้เงี้ยเทียบปอกกินไหนมันกินเทียบเปลือกมันเขาในป่าเนี่ยจังสิสบายใจด้วยมันเป็นเรื่องจังสิคนมันมีกิเลสมันเดี๋ยวค่อยเรียนนะมันเดี๋ยวกิเลสมันเป็นจังสิมันเดี๋ยวผ้าห้าไว้ตัวไว้นั่นไว้นี่ย่างนี่ย่างนั่นอยู่จังสันเนี่ยมึงจังว่าพระพุทธเจ้าวันไหนแย่งมันแย่งเนี่ยขอมันแบ่งมันมีกี่ที่ก็แบ่งมันออกแบ่งมันจังสินะเนี่ยมันไม่ดีหรอกภาษาพ่อแม่เฮาเพิ่นว่ามักง่ายได้ยากลำบากได้ดีเคยได้ยินบ่มักง่ายได้ยากลำบากได้ดีแนวคือกันก็เอาไม้ตะแบงอ่อนมาเฮ็ดสิยั่วจริงสิเอามันก็อยู่ไปซะก่อนว่าซะหมอดมันมากินซะบาดนี่เฮ็ดจังได๋บาดนี่เนี่ยนั่นมักง่ายมันได้ยากมันเฮ็ดดีแม่ก็คักเก็บผลลำบากมันก็บริแตงอย่างมันยังคือกันเนี่ยท่านนี่เอาต่อเพราะว่ามือจะเห็ดไหมมือนี้ไปทางอื่นกันพ่อเห็ดให้มันดีแหละไก่มันดีเพราะไหวนี่เป็นมามากง่ายได้ยากลำบากได้ดีพอมีครับเป็นมาผ้าชิดอันนี้กับผ้าชิดพระพุทธเจ้าได้มันแม่นนี่แหละเป็นสู่ผ้าชิดเท่ากับสอบเป็นอย่างไรจังวันถูกไหมเห็ดไหมมันเห็ดไหมมันยากคืออย่างหนึ่งตัวเพราะเห็ดเดียวให้มันเดียวให้มันถูกต้องเพราะไหวเฮานี่คือกันนั่นเนี่ยไปเร็วสัตว์ศาสนาซะก่อนตัวอย่าสิว่าศาสนานี่มันสิเกิดเป็นแนวบ่จักมุ่นสิว่าจังได๋หึน่ะอย่าสิว่าพ่อเฮ็ดได้แล้วอันไหนมันแม่นพยายามเฮ็ดน้อยก็สร้างมันค่อยเฮ็ดไปค่อยแก้ไขเจ้าของไปเรื่อยๆมันคนสิขี้โรคมันคนสิขี้โกรธสิขี้ร้องก็สร้างให้ค่อยแก้ให้ค่อยรัดเจ้าของไปเรื่อยมากมุ่นนี่สิสิปล่อยให้มันของคือหนึ่งมันเป็นธาตุมันถึงตัวเอาเรื่องอื่นเป็นจังไรหนังอื่นเสียจังไรหนังอื่นนั่นบกจกน้ำคุณหลวงคุณบอกดีจังไรน้ำไปน้ำดูดเนาะเอาเรื่อยๆเดี๋ยวเฮ้ยหมดได้ไหมหมดได้จังไรมาได้หลายคนมันก็หลายตัวนี่ที่น้อยบอกเออนั่นเนี่ยซอยกันในบ้านนี่ซอยกันเฮ็ดจังไรในบ้านนี่ไม่ออกเฮ็ดจังไรตรงกระลุงบ่สั่นแล้วใครมันสิพร้อมเพียงเที่ยงหนากันดีๆนั่น
ฮะเอาจังสั่นก็เอาอาจจะมาบ่ว่าได้อาจจะมาสันติสอบอีกก็ได้เอาได้บ่เกี่ยวนําไปได้เดี๋ยวนี้ขึ้นน้ําผอมีออกนี่อยู่ไสบ่ขอดอีหยังอยู่หั่นหวนต้องเฮ็ดไปบ่มีแนวเว้ยอืมนะว่าพี่เนี่ยหลายตรงบ่พอกันว่างหือบ่ยุ่งจังเด้อเว้ยไปหาว่านําหมู่นี่ของบ่ดีอยู่หั่นเลยสิทนมื้ออันตมาว่ามีแต่ตอนั่นเดี๋ยวมันเก็บอยู่หั่นเอาตีนไปดูใช่มั้ยโดดมันสิเก็บหน่อยหั่นสวดถอดเฮ็ดจังไงอาตมาบ่เคยสวดถอดอันนั้นอันนี้เลยต่อจังสิก็เฮ็ดได้บักจกขุดออกถอดออกจังซั่นสิไปสวดถอดต่อนี่มันบ่ได้แล้วมื้อนี้จะเฮ็ดจังไหนล่ะสิบ่เป็นใจอยากหัวบ่โย่มันหวานด้วยอยู่บนไหนเนี่ยบนไหนสี่แยกบ่นั่นมันบ่เบิ่งกันตีทางแยกนี่เนาะส้นคนบ่เป็นน้ำคนบ่ระวังอันทางแยกเป็นหยังมันสิบ่ระวังหอดทางแยกปุ๊บก็ต้องหยุดบีบแกเต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 จักสิบเถื่อเพิ่นมันบ่ส้นคนจักเถื่อดอกเดี๋ยวปึ๊ดโดดจังมันก็ดีบ่ทันเด้อโว้ยมันก็เช็ดสุบอนทางแยกนิดนึงน่ะอืออาตมาว่าแก้ไขใหม่ขับรถใหม่ถ้าว่าอาตมาได้ไปสวดมันสิแยกจังซั่นบ่ระวังสิตามตายก็โอ้สวดเสียดก็ตายเพราะว่านั่นแหละปัจจุบันคือเก่าหั่นเด้อเนาะมื้อนี้มันบ่แม่นหาจะเฮาไปประกันจังซั่นเนี่ยโอ้ยเห็นบ่ระวังคือเก่ามันก็เป็นคือเก่าดอกเว้ยครูอาจารย์ก็บ่ศักดิ์สิทธิ์อีหยังดอกพอเดี๋ยวก็ตําอยู่คือเก่ามันเด้อจังซั่นนั่นอาตมาว่าโซเฟอร์พุ่นนะมันสําคัญสําคัญกว่าเท่านั้นหรือมันบ่แม่นบ่ไปว่ามันรบมันนั่นแท้บ่หั่นมันเดียวไว้แท้บ่เดียวใกล้แท้บ่หือโยปงก็สิเป็นหยังมันสิเป็นหยังปงคนปงมันสิเป็นหยังมีแต่สัตว์ป่ามากินแต่มันเป็นเอือดเป็นเกลือมันยังเป็นอาหารมันจําตัวเสียก่อนบริษัทนี่ยังวะเฮ้ยว่าว่าไม่เนี่ยนะบักยกหามันนุ่งปลูกพักบัวคือยังมันงามอยู่แต่คนปรุงมันเนาะสวัสดีจังไรเนี่ยของคนมันก็เห็ดแม่ใช้เสื้อผ้าเห็ดนี่มือยังยู่อยู่มันบ่ผ้าเห็ดได้บ่ผ้าถอดสวดยังมันบ่ผ้าเห็ดเสียจังไรเห็ดยังไงแต่เนี่ยสมมติเป็นบทสวดถอดปัจจุบันบทถอดอยู่แล้วไม่มีแนวถอดขึ้นมาปฏิเวณบอกโดยมีให้ฟังนอกบ้านนี้บ้านน้องคุณตาย12หน้าบ้านบ้านน้องคุณตายอย่างกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูมันถึงนั่นน่ะมันก็ทางโค้งนี่จักน้อยๆนึงก็ดูหน้าวัดนั่นน่ะทางไปตายแต่หั่น12ศพอยู่หั่นน่ะพากันไปทําบุญ
ไปทำบุญแล้วก็มันดอกของทางเอาเขียนไปใต้ฝ่ายมงคลไปสวดกันทำบุญกันนอนเนี่ยพอสวดไปหน่อยนึงพ่อก็แล่นไปบอกให้คนคนมันโห่อยู่หั่นแล่นไปบ่มีคนเลยมันโห่อยู่ว่าท่านนะมันนั่นคุยกันมันเข้ามาบ่มีคนสามารถสวดไปไปนั่นไปถึงเว้ากันอยู่หั่นละมีแต่คนแซ่บๆอยู่หั่นนี่ซั่นนะดันออกไปสวดมนต์เดี๋ยวเขาบ่ให้ฟังไปไล่จัก2เทื่อ3เทื่อทั้งบ่มีคนมันเว้ากันอยู่หั่นกลางคืนเนาะสิบอกกับช่างเพิดจะมาว่ากับบางสกุลเนี่ยเขาจะที่เนี่ยมืออื่นเนี่ยบางสกุลซะเดี๋ยวสวดบางสกุลเนี่ยเขาจะอุทิศส่วนกุศลให้เขาซะเอาเห็ดดุเห็ดดุหลายคนมันหลายคนเห็ดหู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 ยิ่งผู้ใหญ่ไปหลายหลายเอามาสวดมงคลทำบุญตรวจน้ำไปหาเช่นจะคนหรือตายอยู่หันค่อยกับสองชีทำบุญอยู่บนไหนฮะนี่ฮะเดี๋ยวก็โยขันธีเฮ็ดเจ้าของว่าเคยเพิ่นไปบิณฑบาตแล้วมาตั้งไว้หันแล้วเป็นว่าบิณฑบาตก็มาสักบางสกุลเท่าเดียวก็มาสัญญาวัดไปเดียวเนาะนี่มันสิบุเคสหมดเลยเอออาจจะมาว่ามันเสียง่ายดีเขาก็มาแจกท่านมันสิแล้วนี่มันพาคนด้วยมืออื่นกับคนบิณฑบาตมาหันมาหันเขาสิแต่งขันยังไงโยหันท่านเดียวมาเอาลายสายสินมาให้คนบางสกุลจะเขียนหูขั้วช่องโตเขียนหูโคตรเนี่ยใส่หันเขียนประไว้ที่เป็นบางสกุลโยหันเดียวก็เอาไฟจุดเนี่ยก็ตรวจน้ำต้องหันท่านั่นเอาของมาบูชาวัดไปเด้อไปกินไปทานกันอยู่วัดผู้เนื้อวัดสันอยู่นี่มันบ่มีผามมาท่านกับพระกันมากกันที่เข้าตัวกันนี่จังซั่นเออสวดแต่ที่ดาก็สวดก็ต้องไปหาตักหันก็ได้บาดเฮาเออหือว้ามีเท่าไหร่ดอกถอดเดี๋ยวมันเศร้าซนเดี๋ยวมันบ่อยู่ดอกกันสิให้เพิ่นก็ถอดบ่ดีเท่านั้นเดี๋ยวเว้ยเฮ็ดอยู่ตัวหันเฮาสิมาตักบาตรอยู่หันวางโต๊ะไว้ข้างๆข้างๆมาหันหน้ากะเออมาบางสกุลซะมาฮอดท่านสมายุทธน่ะนิมนต์เพิ่นหันตักบาตรเนี่ยก็นิมนต์เพิ่นบางสกุลซะจักอนิจจาซะเขียนหูไปหันก็จูดแล้วก็ตรวจน้ําให้เพิ่นยถาสัพพีให้กันติเออนั่นแหละเฮ็ดทําบุญอยู่หันโลดเออจังซั่นดีแต่เนี่ยกันให้ออกความคิดออกกันกันเนี่ยสิไปบุกผามอยู่หันนี่ยากกันออกเดียวเว้ยเอาจังสั่นเนี่ยเอามือเศร้าบ่ผมมันคิดจอดเนี่ยเอาจังกับตัวไม่ออกเอาพากันพร้อมกันมาเฮ็ดถนนหนทางให้มันมีหนทางบ้านได้ก็สร้างต่อว่าบ้านตัวบ่อยู่นี่บัดนั้นมาพอหนทางนี่สิแบกเข้าป่าพุ่นบ่ห่วยยิ่งว่าทางว่าไปจังหวัดอื่นก็ได้บ่เฮ็ดนําหมู่บ่คือเที่ยวเพิ่นตัวหมู่นี้เป็นสาธารณประโยชน์เนอะมันสาวรีอย่างใจอยู่บ่
สิตายอยู่เนาะคือบ่เป็นจะตายเด้มวนอยู่นี่เดี๋ยวสิเฮ็ดจังได๋หั่นเพิ่นว่าสิเฮ็ดไว้ร่วมกันบ่หรือเฮ็ดจังได๋ก็มันจะหากันพ่อบอดลาดหนามามันปนกันบ่จังซั่นหูเจ้าก็ดูไฟพ่อไฟบ่เนาะสิเป็นซั่นบ่เฮ็ดบ่ได้น่ะโอ้พี่บ่พี่บ่จอกดีบ่แล้วว่าซั่นบ่ได้เห็นหยังหย่อนเนาะเดี๋ยวสิเฮ็ดแบบใดหั่นนี่สิเฮ็ดใหญ่ปานใดสิเฮ็ดจังได๋ซั่นดอกเฮ็ดแนวนึงก็เฮ็ดเป็นสาถูกเอาก็ดีได้เนาะบ่เฮ็ดยอดแหลมเฮ็ดคือกันกับทั้งขึ้นพระวิหารเห็นบ่เฮ็ดก่อนทั้งนะมันเป็นสาถูกนิดเดียวก็สิเห็นง่าวๆผมเห็นลูกจะสิเอาฟังลงพื้นหรือจะเอาไปทั้งเครื่องบ่ให้มีน้ำซึมซาบ